สร็จแล้วนะคะขนมครองแครงกรอบแล้วก็กรอบเค็มนะคะแล้วก็แป้งกรอบแป้งทอดกรอบมีหลายแบบนะคะมันจะมีครองแครงครองแครงแบบเป็นแผ่นนะคะแล้วก็ครองแครงแบบเป็นม้วนนะคะแล้วก็ขนมกรอบเค็มนะคะ3แบบแล้วก็แบบตัวตรงนะคะแบบตัวตรงแบบนี้เนาะนะคะอร่อยมากทำเองนะคะรายละเอียดทำเองนะคะอร่อยมากมี4แบบนะคะมีกรอบเค็มนะคะมีแบบตัวตรงนะคะมีแบบตัวตรงนะคะเนี่ยก็มีครองแครงม้วนมีแบบม้วนแล้วก็มีแบบเป็นแผ่นนะคะแบบนี้นะคะนี่พี่น้องรายละเอียดทำเองนะคะทำไว้กินกับกาแฟตอนเช้านะคะสื่อเขากับบ่แสบซ้ำข้าวเห็ดพี่น้องนะคะของเขาบางทีมันจะแข็งเกินไปนะคะของเรามันนุ่มมากเลยนะคะไม่ใส่ผงฟูและยีสต์นะคะเราทำแบบธรรมชาตินะคะไม่ใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะมีแต่แป้งน้ำตาลแล้วก็ไข่กะทินะคะน้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลือนะคะพี่น้องนะคะน้ำตาลทรายนะคะเพื่อจะคลุกเคล้าให้มันได้น้ำตาลแบบนี้นะคะแซ่บๆพี่น้องนะคะรายละเอียดทำเองนะคะกรอบเค็มนะคะตัวตรงนะคะแบบม้วนนะคะแล้วก็ครองแครงแบบแผ่นนะคะนี่พี่น้องแซ่บอร่อยการันตีความอร่อยนะคะทำเองนะคะทำเองกินเองอร่อยเองนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแซ่บๆพี่น้องนะคะฝีมือเจ้าของร่วนๆนะคะพี่น้องนะคะซื้อกินก็ได้อยู่นะคะละเอียดซื้อกินอยู่นะคะชอบอยู่นะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าเราทำกินเองมันจะอร่อยกว่านะคะแล้วก็ได้เยอะนะคะในถาดนี้นะคะยายเรียกทำแค่แป้งครึ่งกิโลเองนะคะแป้งอเนกประสงค์ครึ่งกิโลเองนะคะได้เยอะมากเลยได้1ถาดนะคะมีแบบ3แบบ3มี3แบบ4แบบนะคะให้เราเลือกทำเอานะคะเราจะทำตัวเป็นกลมๆ ก็ได้นะคะเป็นเหลี่ยมก็ได้นะคะเป็นแบนๆก็ได้เป็นตรงๆก็ได้นะคะเป็นแบบกรอบเค็มก็ได้นะคะแบบสอดไส้แบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะอร่อยมากค่ะมาชิมแบบละเอียดนะคะแซ่บๆๆๆ